ได้กินได้เพราะว่าอันนี้มันปลอดภัยกับตัวท้องหมอเอาอันใหญ่ได้อีกอันนึงให้กินได้นะก็คือยาพวกนี้ใช้ได้หมดนะใช่ใช้ได้หมดตัวไหนท้องบ้างอ่ะรู้ไหมตัวนี้แล้วก็ขอชื่อได้ไหมกาแมไม่ใช่สับบูทอไอ้สับบูทอมะลิสกับสับบูทอแล้วก็โมกิครับโมกิโอเคให้หมอมามีเลยนะเร็วเท่านี้เลยเหรอ The Spotlight Tape นี้ค่ะสำหรับเคสแรกในการเริ่มออกทริปตรวจช้างนะคะตลอดชายแดนไทยพม่านะคะของทีมสัตวแพทย์ทั้งจากลำปางแล้วก็สุรินทร์นะคะร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยนำโดยน้าหนุ่ยนะคะก็เคสแรกค่ะที่นี่นะคะก็เดี๋ยวหมอเริ่มตรวจกันแล้วก็ขอแนะนำสัตวแพทย์ใหม่อีกคนนึงด้วยนะคะหมอชื่ออะไรนะคะมามีค่ะหมอมามีอยู่ที่ไหนนะคะอยู่โรงพยาบาลช้างลำปางค่ะโรงพยาบาลช้างลำปางน่ารักมากนะคะสัตวแพทย์ผู้หญิงค่ะนายสัตวแพทย์คนใหม่ของทริปนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มตรวจอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวไล่ตรวจทีละตัวนี่แหละค่ะเดี๋ยวเลือกมาแล้วก็มาตรวจไมโครชิปแล้วก็ดูสุขภาพโอเคเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูวิธีการทำงานของคุณหมอไปด้วยเลยเริ่มเลยค่ะคุณหมอเอาตัวไหนก่อนดีคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือชื่อช้างจะมีชื่อช้างอยู่เนาะจริงจริงก็คือไม่มีค่ะเป็นข้อมูลเลยแล้วก็จะตรวจไล่ทีละตัวไปมาตัวไหนก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเรียกมาทีละตัวแล้วก็จะเรียกก่อนเอาเลยเรียกเลยนะคะต้องจดให้ถูกอันนี้ก็คือเดินไปพี่จิ๋วนี่คือตรวจไมโครชิปค่ะมีเครื่องตรวจไมโครชิปมีเครื่องตรวจไมโครชิปซึ่งเบอร์ไมโครชิปนี่ก็จะบอกชื่ออยู่แล้วเนาะมันก็จะมีประวัติขึ้นก็จะเป็นเลขประจำตัวค่ะแล้วเราก็จะมีฐานข้อมูลเราว่าเข้าไปเลขประจำตัวเป็นใครบ้างอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วยิงไมไมโครชิปปุ๊บอ้าว 4D ครับ 4D 04ตัว04ตัว2206 2206พี่ช้างชื่ออะไรคะชื่อโมเกรแปลว่าสวยโมเกรแปลว่าสวยนี่ก็คือจะเป็นคนแรกโมเกรพอรู้ไหมน่าจะเลือก50กว่าฮะใคร35 35ปีเมื่อกี้มีนี่เลยอ่ะเนี่ย04ตัวเช่นนี้เหรอช่างยิ้มมาเตชี้จดประวัติจดหมายเลขซีเรียนไมโครชิปเสร็จปุ๊บหมอก็ประเมินน้ำหนักประเมินน้ำหนักด้วยการยังไงคะวิธีการประเมินดูโดยรวมเขาค่ะแล้วก็ดูตรงหัวดูตรงหลังเขาดูตรงซี่โครงเขาค่ะว่ามีแบบเนื้อเต็มไหมประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบอดี้เช็คโดยภาพรวมว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมพิเศษสำหรับช้างตัวนี้ไหมมีแผลมีอะไรไหมค่ะสำหรับแม่ตัวแรกตัวนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะก็โอเคค่ะสุขภาพดีไม่อ้วนเกินไปกำลังน้ำหนักกำลังดีถ้าอย่างนี้ก็ให้ประมาณ2ตัน4อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็จะมีเหมือนให้สกอร์สมความสมบูรณ์ของน้ำหนักบอดี้สกอร์ค่ะก็จะให้ประมาณ3กว่าๆได้อยู่เต็ม5เต็ม5ค่ะ5ก็คืออ้วนเกินไปอ๋อค่ะแล้วแบบนี้หมายถึงว่าในการตรวจแต่ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะพอสมมติดูภาพรวมภายนอกเสร็จปุ๊บการตรวจแต่ละปีอย่างเงี้ยค่ะเราจะฉีดยาให้อะไรยังไงบ้างคะปกติก็คือเราจะถ่ายพยาธิให้ทีละ2ครั้งค่ะแล้วก็ให้ยาบำรุงร่างกายเป็นเหมือนวิตามินรวมอย่างเงี้ยค่ะค่ะยาถ่ายพยาธินี่คือถ่ายอะไรบ้างคะยาถ่ายพยาธิก็จะเป็นถ่ายพยาธิภายในลำไส้ทางเดินอาหารเขาแพทย์ภายในค่ะเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดบางตัวมีหาวช้างมีตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะฉีดยาป้องกันแพทย์ภายนอกให้เหมือนกันแล้วแต่ตัวไปค่ะก็เหมือนถ้าท่านผู้ชมดูก็เหมือนควายเลยนะคะก็มีทั้งไอโวเมกเวเรนิลแบบว่าฉีดทั้งภายนอกภายในผิวหนังป้องกันทั้งคู่ทั้งภายในและภายนอกค่ะเสร็จแล้วก็บางตัวถ้าผอมก็ไคโตซานเอดีซัมอีบำรุงก็จะมีบำรุงบ้างค่ะแต่ว่าปริมาณยาก็จะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะก็จะขึ้นกับน้ำหนักตัวแล้วก็ดูอายุด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นหมอประเมินนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูหมอมามีนี่แหละค่ะตัวเล็กๆนี่นะฉีดยาช้างตัวใหญ่ๆจะเป็นยังไงเอาสำหรับตัวแรกเดี๋ยวเอาตัวแรกทีละตัวเคลียร์ก่อนเลยนะคะเรียบร้อยละตัวนี้ก็ต่อไปนะ
ตอนแรกได้แล้วเป็นพังโมกเกรเนาะค่ะอายุประมาณ35ปีอันนี้เราจะเช็คชื่ออะไรก่อนใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คเลขให้เสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยเตรียมยาเตรียมยาทีเดียวค่ะแต่ว่ามีฉีดเนาะค่ะโอเคได้ค่ะก็เดี๋ยวให้คุณหมอทำงานแล้วก็เช็คชื่อต่อได้เลยค่ะคุณหมอโอเคเดี๋ยวเรารอดูคุณหมอไปเรื่อยๆตัวแรกแล้วตัวนี้ไปยังคะยังตัวนี้ชื่ออะไรคะก้าแมก้าแมเดี๋ยวอ่านเลขหน่อยครับตีเลขยาวๆเออค่ะก้าแมคืองามถามว่าตอนนี้มันขึ้นมาเต็มแล้วมันจะเป็นก้าไมโครชิปจะฝังอยู่ที่บริเวณไหนคะพี่จิ๋วฝั่งซ้ายของช้างต้นคอซ้ายค่ะต้นหูตรงฝั่งคอซ้ายคอใช่ค่ะ115 115 325 325 43ตัวแล้วก็ A ท้อง4นะครับ43ตัว A โอเคค่ะอายุอายุเท่าไหร่เจ้าอายุเท่าไหร่จ๊ะกาแมฮะ10ขวบ10ขวบ10หรือ4 10สิบสิบขวบค่ะแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ดูตัวใหญ่มากเลยแสดงว่าโตดีเขาใหญ่ด้วยใช่โตดีมากสิบขวบค่ะมาตัวต่อไปนัดมาของนัดชื่ออะไรตัวนั้นอ่ะพูดชัดๆดังๆอายุอายุ13ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะหมอไม่ได้ยินขอชื่อทีขอชื่อทีสะโบทอครับสะโบทอสะโบทอไอ้เจออายุเท่าไหร่ฮะ11ไม่ใช่41 11นะ11อายุ11โอเคพี่จิ๋วอ่านเลขหมายเลขครับค่ะ115 115 322 322 146A 146A โอเคตัวนู้นช้างชื่อช้างชื่อมะลิมะลิอายุเท่าไหร่มะลิมะลิอายุเท่าไหร่13ปีโอเคมะลิอายุ13ปีนี่นะคะระหว่างที่รอเช็คเลขไมโครชิปนะคะแล้วก็จดประวัติเบื้องต้นของช้างแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนที่เช็คไมโครชิปเสร็จแล้วก็จะลงมารอเล่นอยู่ในแม่น้ำเมยอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะคือที่นี่นี่บรรยากาศเหมาะสมกับการเลี้ยงช้างมากนะคะตัวไหนร้อนก็ลงไปรอในน้ำก่อนที่หมอจะพิจารณาน้ำหนักอะไรเบื้องต้นเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปเตรียมยานะคะแล้วค่อยทีละตัวอีกครั้งหนึ่งฉีดยาอีกครั้งหนึ่งอายุตัวนั้นอายุเท่าไหร่คะ13ปีอดีตเพลย์1 5 3วันนี้นี่ช้างมีทั้งหมด3 5 1 4 5 6 7ตัวนะคะ7ตัวตรงนี้7ตัวมารวมกันเพราะว่าพอรู้ว่าทีมคุณหมอจะมาเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันให้ตรวจทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ทั้งฉีดยาบำรุงถ่ายพยาธิแล้วก็จะได้ยาไปด้วยสําหรับหมอพิจารณาตัวไหนที่ผอมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แจกยาจากทีมคุณหมอไปด้วยนะคะฟรีงานนี้ฟรีก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็จะทําเป็นแบบนี้นะคะรูทแบบนี้ก็จะทําทุกปีค่ะแล้วก็ไม่ได้ตรวจแค่เส้นทางชายแดนไทยพม่านะคะโซนภาคเหนืออีสานใต้ก็จะเป็นเส้นทางวางเอาไว้ตลอดทั้งปีจะเดินสายวนแบบนี้แหละค่ะสําหรับทีมตรวจสุขภาพช้างนะคะ03ตัว16451 16451อายุเท่าไหร่คะ50แล้วโมเบอร์โมเบอร์บอกได้มั้ยโมเบอร์50ปีค่ะหลังกลมเลยหลังกลมเลย น่าจะเป็นเพราะด้วยอายุเขาด้วยไหมคะด้วยอาจจะกินเยอะไปนิดนึงค่ะโมเบอร์นี่น้ำหนักเท่าไหร่ดีคะหมอน้ำหนักเยอะอยู่นะเดี๋ยวก่อนคำนวณไม่ถูกเลยเกือบ3ตันอยู่ค่ะเกือบ3ตันใช่ไหมคะตัวนี้ตัวหนาเลยก็ตีสัก3ตันไปเลยชุดแต่100โหบอดี้สกอร์ของโมเบอร์นี่ 4.5 เลยนะเต็ม5ใช่โอเคแล้วหลังจากนี้ทำอะไรต่อคะก็เดี๋ยวจะไปจัดยาถ่ายพยาธิให้ค่ะไปเดี๋ยวจะให้เขาว่าหมอจัดยาเป็นยังไงนะคะขึ้นยอ
คุณหมอกำลังเตรียมจับยานะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังรถนี้คือสต็อกยาทั้งหมดเลยค่ะทั้ง2คันเลยนะคะรถก็คือเต็มไปด้วยเวชภัณฑ์ยาสำหรับช้างค่ะแล้วเราก็ไม่ทำให้หมดด้วยนะมีอะไรบ้างคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนยาสามัญที่ให้เขาติดเอาไว้เผื่อฉุกเฉินมากกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรมากกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะให้หมอมาดูค่ะก็เบื้องต้นก็จะมียาถ่ายพยาธิค่ะเราจะจัดให้ตามชื่อเลยแต่ละตัวก็จะได้ยาถ่ายพยาธิเพราะเราคำนวณตามน้ำหนักเนาะก็จะจัดให้เขาคนละซองไปเลยแล้วก็มียาบำรุงร่างกายเป็นยาวิตามิน B รวมเนี่ยแหละค่ะให้คนละตัวไปค่ะแล้วก็จะมียาทำแผลเบื้องต้นที่เอาไว้ให้เขาใส่แผลก็จะมีเบตาดีนตัวยาฆ่าเชื้อทาแผลนะคะแล้วก็จะมียานวดแล้วก็อันนี้เป็นยาทาแผลเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมียานวดขาที่เป็นครีมนวดเผื่อว่าถ้าตัวไหนเจ็บขาเนี่ยค่ะเขาก็ปฐมพยาบาลนวดเบื้องต้นได้ก่อนแล้วถ้าไม่หายยังไงก็เดี๋ยวโทรบอกหมอได้เนาะค่ะเขาก็อยู่ไกลหมออยู่ค่ะอันนี้ยาพวกนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีค่ะอันนี้เป็นให้เลยให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยค่ะโอ้แล้วพวกนี้คืออันนี้เป็นเขาเรียกกันว่าหม่องค่ะจริงๆก็คือเหมือนขนมช้างเนาะแต่เป็นขนมสมุนไพรอัดแท่งก็คือจะมีสมุนไพรหลายๆอย่างเอามาอัดเป็นแท่งแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมที่ช้างชอบกินก็จะเอาไว้ช่วยฝึกช้างก็ได้ค่ะหรือเอาไว้ช่วยให้เพื่อกระตุ้นการกินของช้างก็ได้เหมือนกันโอเคค่ะก็ฟรีค่ะท่านผู้ชมพวกนี้นะคะคุณหมอก็จัดให้เป็นเซตใส่ถุงมาอย่างดีเรียบร้อยมากนะคะแบบนี้โอ้สุดยอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูหมอเอาไปให้กับช้างแต่ละตัวแล้วก็ดูวิธีการสื่อสารของหมอกันค่ะมาได้นะได้แปลได้มาเยอะอยู่ค่ะมาก็ใครได้นัดได้ได้อยู่โอเคอันนี้ยาถ่ายพยาธินะคะกินครั้งเดียวหมดเลยให้ตามชื่อเนาะใส่ไว้ให้ตามชื่อแล้วแล้วก็อันนี้เป็นยาบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายกินตัวละ10เม็ดอาทิตย์ละครั้งก็พอตัวละ10เม็ดอาทิตย์ละครั้งใช่เอาไว้บำรุงเนาะแต่ว่ายาถ่ายพยาธิก็คือกินทุกตัวตามชื่อครั้งเดียวหมดเลยโอเคอันนี้เป็นยาขับลมหมอติดเอาไว้ให้ถ้าตัวไหนท้องขึ้นไม่โตดเนาะไม่ขี้ก็ให้กินได้30ถึง50เม็ดแล้วก็พาเดินกินน้ำเยอะๆก่อนครั้งเดียวเลยครั้งเดียวถ้าเกิดว่าต้องตอนที่มันไม่ขี้เนาะไม่ขี้ท้องขึ้นท้องอืดแล้วก็ดูไม่สบายท้องก็กินอันนี้ก่อนได้แล้วก็กินน้ำเยอะๆพาเดินแล้วถ้าไม่หายยังไงก็โทรบอกหมอโอเคนี่ขับลมแล้วก็อันนี้ก่อนอันนี้เป็นยานวดนะคะถ้าเกิดว่ามีตัวไหนเจ็บขาบวมก็จะมียานวด2อันอันนี้เป็นครีมแล้วก็อันนี้เป็นแบบน้ำถ้าเกิดตรงไหนบวมเนาะก็นวดเช้าเย็นได้ทั้งคู่เลยแล้วก็อันนี้เอาไว้ทาแผลถ้าเกิดว่ามีแผลตื้นๆใช้อันนี้ก็ได้สีม่วงเนาะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เช็ดแผลให้แห้งก่อนแล้วค่อยทายาเนาะเช้าเย็นแล้วก็อันนี้กระปุกม่วงเป็นยาทาแผลเหมือนกันแต่ว่าเป็นแผลที่ลึกๆเนาะก็คือเอาน้ำสะอาดล้างก็ได้เช็ดให้แห้งก่อนค่อยทาเนี่ยเอาไว้แผลตื้นใช่ถ้าเป็นยาม่วงอ่ะคือแผลตื้นๆแต่ถ้าเริ่มลึกแล้วมีหนองใช้สีเหลืองดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันอยู่ลึกๆเนาะแล้วอยากให้ยามันอยู่นานๆให้ใช้เป็นครีมสีม่วงครับโอเคเรียบร้อยทั้งหมดนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นหม่องเป็นขนมช้างบำรุงร่างกายกินตัวละ10แท่งวันละ10แท่งกินได้ทุกวันถ้ากินเยอะกว่านั้นจะปวดท้องจะถ่ายท้องเนาะถ้าเป็นตัวเล็กๆก็กิน5แท่งก็พอเรียบร้อยอันนี้เอาไว้ให้หมดเลยเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนั้นโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไว้ให้ตรงนู้นเนาะตรงนี้นี่ถ้าเกิดท้องนี่ให้กินได้กินได้เพราะว่าอันนี้มันปลอดภัยกับตัวท้องหมอเอาอันใหญ่ได้อีกอันนึงให้กินได้โอเคก็คือยาพวกนี้ใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดตัวไหนท้องบ้างอ่ะรู้มั้ยตัวนี้แล้วก็ขอชื่อได้มั้ยกาแมไม่ใช่สาบูทอไอ้สาบูทอมะลิสกับสาบูทอแล้วก็มุกนี่ครับ
โมกีโอเคสามตัวทองสามตัวอันนี้ก็นี่เป็นตัวแทนของควานนะคะก็ถามด้วยความสงสัยเนาะว่าช้างที่ท้องอยู่สามารถกินยาที่หมอจ่ายเอาไว้ให้ได้หรือเปล่าหมอก็ให้ความรู้ว่ากินได้เนาะเป็นยาที่สำหรับช้างท้องก็นี่เป็นเคสแรกในการออกตรวจช้างของทริปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากให้ทุกท่านรับชมกันแล้วเดี๋ยวเราดูสถานที่อื่นๆว่าจะมีอะไรแปลกๆแล้วเราได้เจออะไรบ้างค่ะ